มาแล้วล่ะค่ะกับการประกวด Miss Maxim ซึ่งภายในปีนี้มีการปรับโฉมใหม่ดูหลาเลือกค่ะในคอนเซ็ปต์ Miss Maxim 2016 The Sexy Icon คนล็อกเสน่ห์ให้คุณโดดเด่นระดับไอคอนแค่สวยเซ็กซี่อย่างเดียวไม่พอต้องฉลาดและสมาร์ทพร้อมจะเป็นแบบอย่างให้ผู้หญิงก้าวเข้าสู่นางแบบระดับโลกและเป็นแอมบาสเดอร์คนใหม่ของ Maxim Thailand รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าจ้างานประกวด Miss Maxim จัดขึ้นในเมืองไทยมา10ปีปีเป็นปีที่11นะครับฉะนั้นปีนี้เราก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์จากสวยอย่างเดียวมาเป็นสวยฉลาดสมาร์ทนะครับมันเลยเป็นที่มาว่าเซ็กซี่ไอคอนนะครับไอคอนมาจากคำว่าอะไรอินสปิเรชันแปลว่าแรงบันดาลใจคอนฟิเดนซ์ฉลาด outstanding and new ฉะนั้นงานประกวดมิสแม็กซิมปีนี้เราถึงจัดมีกำหนดประมาณ 4-5 อีเวนต์ตั้งแต่งานแถลงข่าวนะครับแล้ว 17-18 ตุลาคมเราก็มีงานออดิชั่นที่เทอร์มินอลถึงที่วันนะครับแล้ว13พฤศจิกายนมีงานเวิร์กช็อปนะครับจับสาวๆเข้าแคมป์ปรับบุคลิกภาพนะครับเพื่อให้ดูดีขึ้นแล้วงานประกวดจริงก็วันที่30พฤศจิกายนที่ GMM Lighthouse ครับต้องเรียนก่อนว่าของทางบริษัท Healthy Away ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสังขาร Plus เนี่ยเราทำอยู่แล้วหลายแบรนด์แต่ว่าด้วยสังขาร Plus เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงเรามองแล้วมันใช่แล้วเหมาะมากๆสำหรับเวทีประกวด Miss Maxim เราก็เลยมีโอกาสเข้ามาทำงานร่วมกับบริษัทนี้นะคะซึ่งเราทราบอยู่แล้วเวทีนี้เป็นเวทีที่สะท้อนของเสน่ห์ของผู้หญิงของความเป็นผู้หญิงจริงๆทุกอย่างทั้งรูปร่างหน้าตาเราก็มองว่าจากโอกาสนี้ไปทางสังขาร Plus จะมีโอกาสที่จะพลิกโฉมและก้าวไปสู่ตลาดใหม่ของการอาหารเสริมบ้านเรา Miss Maxim นะครับปีนี้เริ่มรับสมัครแล้วนะครับจนถึงวันที่18ตุลา17 18ตุลาเป็นรอบออดิชั่นที่เทอร์มินอล21นะครับถ้าตอนนี้สมัครก็แท็กมาที่ Facebook Maxim Thailand นะครับหรือโทรศัพท์มาที่บริษัทหรือสมัครมาที่กองบกเนี่ย3 Maxim ถ้าไม่ทันยังไงก็เรียนเชิญวันที่17 18ตุลาคมนะครับที่เทอร์มินอล21นะครับค่ะก็เชิญชวนสาวๆนะคะที่มีความมั่นใจบุคลิกสวยสุขภาพดีสลาดมีสมองก็มาสมัครประกวดแม็กซิมในปีนี้ได้นะคะใครอยากเป็นไอคอนในเรื่องความเซ็กซี่ก็ขอเชิญค่ะมิกแม็กซิม2016ด้วยโอเคค่ะ